แบบฟังกัด6.4นะคะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะข้อที่1นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะจะเห็นว่าจากรูปนะคะไข่นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ถาดนะคะแต่และถาดก็จะมีทั้งหมด6ฟองนะคะเพราะฉนั้นก็จะได้4คูณ6ก็เท่ากับ ยี่สิบสนะคะต่อไป24หาร6นะคะหรือ6คูณจำนวนใดได้ยีนะคะซึ่งก็คือสนั่นเองนะคะต่อไปยีหารสนะคะหรือสคูณจำนวนใดได้ยีซึ่งสี่คูณหเท่ากับยี่สิบสี่นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่สกันนะคะ จากรูปนะคะจะเห็นว่าขนมนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด5ถาดนะคะถาดละ1 2 3 4 5 6 7 8 9เนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้5คณเเท่ากับ45นะคะเราก็จะได้45หานะคะหาร5นะคะเท่ากับ9นะคะแล้วก็45หาร9ก็จะได้เท่ากับ นะคะเพราะว่า9 5เป็น45นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะจากรูปนะคะจะเห็นว่ากระดาษชำระนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ถุงนะคะแต่ละถุงก็จะมี3ม้วนนะคะ8 3ก็จะได้เท่ากับ24นะคะเราก็จะได้24 หาร8ก็เท่ากับ3นะคะเพราะว่า83ก็เป็น24แล้วก็24หาร3ก็จะได้เท่ากับ8นะคะเพราะว่า38เป็น24นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะข้อที่1 7คูณ2เท่ากับ14นะคะเพราะนั้น14หาร7ก็คือ7คู 2ก็เท่ากับ14นะคะแล้วก็14หาร2ก็จะได้2คูณกับ7เท่ากับ14นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ39เท่ากับ27นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้27หาร3นะคะ3คูณ9เท่ากับ27นะคะต่อไป27หาร9 9คูณกับ 3ก็ได้27นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ5คูณ6เท่ากับ30นะคะเราก็จะได้30หารด้วยตัวนี้เป็น5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น6นะคะเพราะว่า6คูณ5เท่ากับ30นะคะและ30 หารตัวนี้เป็น6เพราะฉะนั้น6ก็ต้องคูณกับ5เท่ากับ30นะคะต่อไปข้อที่4 7คูณ7เท่ากับ49เนะคะเราก็จะได้49หารตรงนี้เป็น7ตรงนี้ก็ต้องเป็น7ด้วยนะคะเพราะว่า7คูณเเป็น49นะคะและ49หาหก็ได้เท่ากับ เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า7จ็คูณเเท่ากับ49นะคะต่อไปมาดูข้อที่5กันนะคะ4ีคูณสเท่ากับ12นะคะเราก็จะได้12หารด้วยตรงนี้เป็น3เพราะฉะนั้น3ามคูณสเท่ากับ12นะคะและ12หารตรงนี้เป็น4นะคะเมื่ะนั้น4 3ก็เท่ากับ 12นะคะต่อไปมาดูข้อที่6นะคะ9คูณ6เท่ากับ54นะคะเราก็จะได้54หารด้วยคำตอบเป็น6นะคะเพราะนั้นก็จะได้6 9เท่ากับ54นะคะและ54หาร6นะคะ6คูณ9เท่ากับ54นะคะ